โอเคเราผ่านสายฝนมาวันนี้เราอยู่ที่โคเรียนทาวน์เราก็จะมากินที่ควางฮันรูวันนี้บรรยากาศโคเรียนทาวน์ก็คึกคืนสิวถามเลยนี่ไงควางฮันรู2ที่ว่างไหมจ๊ะไม่แน่ใจนึกว่าไม่มีบุฟเฟ่ต์แต่เขาบอกว่าบุฟเฟ่ต์ขอขั้นต่ํา2คนนะครับวันนี้น่าจะว่างโอเคสวัสดีครับ2ที่ครับอันนี้เลยใกล้สุดๆโอ้ใช่ใกล้ไปใกล้ดีแล้วไฟกำลังคงมาเลยเหมือนรอเราเลยโอเคโย่สำหรับที่นี่นะครับก็จะมีทั้งเมนูที่เป็นบุฟเฟ่แล้วก็อาราคาร์ดนะครับนี่เริ่มที่300บาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่า329บาทนี้ก็ยังโคตรถูกนะครับมีเวลาทาน1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วนะครับก็มีหมูมีอะไรเบสิกพื้นฐานแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเครื่องเคียงเยอะมากๆสไตล์เกาหลีเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสั่งเมนูอาราคาร์ดเพิ่มเนี่ยเราก็ลองเปิดดูเมนูอาราคาร์ดเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีอะไรที่น่าสนใจนี่ซัมยอปซอนนะครับก็หมู3ชั้นเนี่ยถ้าสั่งแยกก็เป็นจานนี้มีกระดูกหมูกระดูกหมูมีซัมเยทังนะไก่ต้มอะไรแบบนี้เมนูเกาหลีนะฮะสำหรับร้านนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับส่วนเครื่องดื่มรีฟิลเนี่ยเราสามารถขึ้นมากดได้ที่ชั้น2นะครับนี่ครับเพื่อนๆลองดูหมู3ชั้นดิชิ้นโคตรสวยนะครับลายโคตรสวยเห็นแล้วแบบโหแทบจะอดใจไม่ไหวเลยมีเท่าไหร่ก็กินหมดนะครับหมู3ชั้นที่เนี่ยชิ้นใหญ่สไตล์เกาหลีน่ากินมากนะครับแล้วก็ดูโดยรวมโต๊ะของเรานี่เครื่องเคียงมาประมาณนี้เลยคือนี่คือชุดเริ่มต้นแบบที่เราไม่ต้องสั่งเพิ่มเลยนะครับแค่มานั่งเขาก็จะยกมาเสิร์ฟให้ชุดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะหมู3ชั้นสันคอหมูที่ย่างบนเตาถ่านโอ้โหหอมกลุ่นขนาดนี้แล้วก็เนี่ยเรามาดูเครื่องเคียงดิมีทั้งเห็ดนะครับมีทั้งถั่วต้มนะไม่ใช่ถูกต้องนะหมูก้อนนะกิมจิมะละกอผักกาดหอมผักโขมกิมจินี่มีเบสิกอยู่แล้วนะครับพริกกระเทียมไม่จัดเต็มอยู่แล้วสำหรับร้านนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับเครื่องเคียงอย่างอื่นนะฮะก็ยังมีไข่ม้วนมีไก่เกาหลีแล้วก็ต็อกบกีนี่คือเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับโหจัดเต็มครับสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยจ้าน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะและนี่แหละฮะแวะมาโดนกันได้นะครับที่โคเรียนทาวน์สุขุมวิทนี่เองนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านควางฮันรูเนี่ยพี่เบียร์ก็จะรีวิวเฉพาะร้านที่ชอบจริงๆเท่านั้นนะครับไม่ฮิตร้านไหนเราก็จะไม่มีรีวิวไม่เห็นในช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องกินเที่ยวเชียร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย